ควรจะมองเข้าไปในตาของเขาและแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกอะไรพูดเหมือนกับว่าคุณถอนตัวไปก็เพราะว่าฉันน่ะผมจะทำแบบนั้นทำไมคุณเป็นใครสำหรับผมเป็นไปได้อย่างเดียวว่าคุณน่ะกลัวคุณสิงคุณคิดว่าเขาเก่งกว่าคุณแล้วคุณเนี่ยก็จะเอาชนะเขาไม่ได้ไงคุณสิงเนี่ยเป็นแค่ตัวตลกในสายตาผมคุณคิดว่าเขาเก่งกว่าเหรอฮะคุณเคยพูดยังไงพูดว่าอาบิเช็คเปรเมราเป็นร็อกสตาร์ที่เก่งที่สุดและจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปคุณลืมคำสัญญาแล้วเหรออย่างน้อยก็นึกย้อนที่เคยพูดเอาไว้หน่อยสิสามีของฉันจะเป็นที่สุดสำหรับฉันเสมอนี่งั้นมองตาผมแล้วพูดอีกครั้งสิแน่นอนสิคะสามีของฉันเก่งที่สุดแต่เขาจะไม่สามารถพิสูจน์มันได้ถ้าคุณไม่ถอนตัวแบบนี้คุณจัดการเรื่องพวกนี้ได้ยังไงตอนที่เราอยู่ด้วยกันคุณยกย่องชื่นชมผมตอนนี้คุณไปยกย่องคนอื่นไม่มีความเห็นของตัวเองเลยนี่หยุดนะไม่ต้องพูดอีกสามีคุณดีกว่าสามีเก่าของคุณอย่างนั้นเหรอไม่สำคัญเลยถ้าคนอื่นจะคิดอย่างนั้นแต่ในเมื่อคุณเข้าใจอย่างนั้นผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณน่ะคิดผิดและตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นท็อปเป็นระดับโลกทำให้สามีคุณลงไปอยู่ข้างล่างผมจะให้คุณดูว่าที่ของพวกคุณน่ะมันควรจะอยู่ตรงไหนตามชาร์ตความนิยมคุณวิกคิงสามีของคุณโด่งดังมากในอินเดียนั่นก็เป็นเพราะผมยังไงล่ะเพราะผมคุณกำลังลืมไปว่าที่คุณมีชื่อเสียงในอังกฤษก็เพราะว่าเขานะผมมีแฟนคลับมากกว่าเขาแฟนคลับคุณจะลดลงเมื่อคุณถอนตัวนะแฟนคลับผมจะมากเพิ่มขึ้นถ้าผมจะทำอัลบั้มพวกเราจะรู้ก็ต่อเมื่อจบการแข่งขันงั้นเหรอเชื่อมั่นในตัวเขาขนาดนั้นเหรอเชื่อมากเลยล่ะคุณคิดว่ายังไงเขาจะชนะผมได้ทางเดียวที่จะรู้ก็คือคุณแข่งกับเขาคุณมีอิสระที่จะพึงพอใจกับความภูมิใจผิดๆของคุณแต่คุณซิงจะมอบความบันเทิงให้กับโลกด้วยเพลงดีๆของเขาแต่คุณเสียโอกาสที่จะแข่งกับเขาไปแล้วผมยังไม่ได้แพ้คิงต่างหากที่เสียโอกาสที่จะเพิ่มความดังในอินเดียไปผมจะทำอัลบั้มด้วยและนั่นเพราะผมอยากพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าใครเก่งกว่ากันก็เท่านั้นเองกลับไปบอกคนที่แต่งตั้งตัวเองเป็นคิงด้วยผมจะบอกให้เขาเคยพูดว่าเขาไม่เคยแพ้บอกเขาว่าผมไม่เคยผิดสัญญาและคุณจะไม่สามารถยกย่องสามีคุณอีกคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ว่าต่อหน้าผมหรือคนทั้งโลกคู่แท้พรหมลิขิต5ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง